ประกอบปลอกสลักหยอดน้ำมันเครื่องที่ตัวปั๊มแล้วประกอบปั๊มน้ำมันเครื่องประกอบเฟืองขับปั๊มน้ำมันเครื่องเข้ากับเฟืองขับของเพลาข้อเวียงทาน้ำมันเครื่องที่แกนปั๊มน้ำมันเครื่องแล้วประกอบให้เข้าร่องประกอบโซ่ขับปั๊มน้ำประกอบเฟืองขับปั๊มน้ำประกอบโอริงอันใหม่ลงในร่องของฐานชุดขดลวดสเตเตอร์ประกอบฐานชุดขดลวดสเตเตอร์เข้ากับเรือนเครื่องยนต์ด้านขวาหมุนใบพัดปั๊มน้ำเพื่อให้สลักปั๊มน้ำตรงกับร่องของเฟืองปั๊มน้ำประกอบล้อแม่เหล็กไว้ชั่วคราวเพื่อหมุนเครื่องยนต์ทดสอบการทำงานของปั๊มน้ำโดยใบพัดปั๊มน้ำต้องหมุนไปพร้อมกับล้อแม่เหล็กหลังจากตรวจสอบแล้วให้ถอดล้อแม่เหล็กออกขันโบ๊ท4ตัวให้แน่นประกอบขดลวดสเตเตอร์ขดลวดพันเซอร์ขันโบยึดให้แน่นประกอบแผ่นยึดเข้ากับขดลวดพันเซอร์และขันโบยึดให้แน่นประกอบล้อแม่เหล็กอัตราการขันแน่น59นิวตันเมตรหรือ600กิโลกรัมเซนติเมตรประกอบฝาครอบปั๊มน้ำและแหวนรองการรั่วอันใหม่ประกอบฝาครอบข้างด้านขวาประกอบพัดลมระบายความร้อนขันโบให้แน่นประกอบหม้อน้ำฝาครอบหม้อน้ำตัวบนขันโบยึด4ตัวประกอบเทอร์โมสตัตเข้ากับฝาครอบเรือนปั๊มน้ำประกอบตะแกรงกันหม้อน้ำประกอบวาล์วไอดีไอเสียชะโลมน้ำมันเครื่องที่แผ่นรองสปริงวาล์วประกอบแผ่นรองสปริงวาล์วตัวล่างชะโลมน้ำมันเครื่องที่ซีลก้านวาล์วและประกอบเข้ากับปลอกวาล์วไอดีไอเสียชะโลมน้ำมันเครื่องก้านวาล์วไอดีไอเสียแล้วค่อยๆประกอบเข้ากับฝาสูบเพื่อเป็นการป้องกันซีลก้านวาล์วเสียหายให้ค่อยๆหมุนวาล์วเข้าไปประกอบสปริงวาล์วโดยให้หันด้านถี่ลงข้างล่างประกอบเล็บวาล์วเข้ากับแผ่นรองสปริงวาล์วด้านบนประกอบเล็บวาล์วโดยใช้ตัวกดสปริงวาล์วไม่ควรกดสปริงวาล์วลึกมากจนเกินไปเพราะจะทำให้สปริงล้า
ช้ค้อนพลาสติก2อันเคาะเบาๆที่ก้านวาล์วเพื่อทดสอบการเข้าที่ของเล็บวาล์วการประกอบชิ้นส่วนขายึดเพลาลูกเบี้ยวทาน้ำมันเครื่องที่ลูกปืนเพลาลูกเบี้ยวประกอบเพลาลูกเบี้ยวเข้ากับขายึดเพลาลูกเบี้ยวประกอบแผ่นบังคับเพลาลูกเบี้ยวทาน้ำมันเครื่องที่ผิวสัมผัสของกระเดื่องวาล์วและแกนกระเดื่องวาล์วประกอบกระเดื่องวาล์วทั้ง2ตัวโดยใช้ไขควงแบนดันแกนกระเดื่องวาล์วเข้าไปจัดร่องล็อกแกนกระเดื่องวาล์วให้ตรงกับรูเสาเสื้อสูบประกอบลูกสูบเสื้อสูบฝาสูบประกอบแหวนลูกสูบจัดปากแหวนทำมุม120องศาชโลมน้ำมันเครื่องที่ร่องแหวนลูกสูบประกอบแหวนลานโดยให้ปากแหวนลานอยู่ด้านล่างประกอบแหวนกวาดน้ำมันตัวบนตัวล่างโดยให้ปากแหวนห่างจากปากแหวนลานไปทางซ้ายและขวาด้านละ10มิลลิเมตรประกอบแหวนอัดตัวที่2โดยหงายตัวอักษรขึ้นทางปากแหวนออกและประกอบเข้าไปประกอบแหวนอัดตัวที่1โดยหงายด้านตัวอักษรขึ้นทางปากแหวนออกแล้วประกอบเข้าไปข้อควรระวังไม่ควรทางปากแหวนมากจนเกินไปเพราะจะทำให้แหวนลูกสูบเสียหายได้ใช้ผ้าสะอาดปิดห้องเครื่องยนต์เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมหล่นลงไปในห้องเครื่องยนต์ทาน้ำมันเครื่องที่ปลายก้านสูบด้านเล็กทาน้ำมันเครื่องที่สลักลูกสูบประกอบลูกสูบโดยให้ด้านเครื่องหมายอินหันไปด้านไอดีประกอบคลิปล็อกสลักลูกสูบโดยจัดปากคลิปล็อกไม่ให้ตรงกับรอยตัดที่ลูกสูบประกอบปลอกสลักทาน้ำมันเครื่องที่ลูกสูบและผนังกระบอกสูบประกอบเสื้อสูบเข้ากับลูกสูบโดยใช้มือกดแหวนลูกสูบประกอบปลอกสลักประกอบยางรองโซ่ประกอบปะเก็นประกอบฝาสูบและปลอกสลักประกอบขายึดเพลาลูกเบี้ยวประกอบโบยึดฝาสูบพอหลวมประกอบแหวนรองและขันน็อตในลักษณะไขว้กากบาทอัตราการขันแน่น18นิวตันเมตรหรือ180กิโลกรัมเซนติเมตรขันโบยึดฝาสูบให้แน่นอัตราการขันแน่น12นิวตันเมตรหรือ120กิโลกรัมเซนติเมตรประกอบเฟืองโซ่ราวลิ้นหมุนพุลเล่ขับทวนเข็มนาฬิกาให้เครื่องหมายทีที่ล้อแม่เหล็กตรงกับรอยบากที่เรือนเครื่องยนต์ด้านขวาหรือมาร์กที่จุดเพลาข้อเหวี่ยงด้านซ้ายตรงกับมาร์กที่เรือนเครื่องยนต์ประกอบโซ่ราวลิ้นเข้ากับเฟืองทามมิ่งใ
ประกอบเฟืองโซ่ราวลิ้นเข้ากับเพลาลูกเบี้ยวโดยจัดให้สลักของเพลาลูกเบี้ยวตรงกับรูของเฟืองโซ่ราวลิ้นตรวจสอบขีดเครื่องหมายที่เฟืองโซ่ราวลิ้นต้องอยู่ในแนวเดียวกันกับขอบของฝาสูบและกระเดื่องวาล์วทั้งสองต้องเป็นอิสระทาน้ำมันที่ผิวของแกนตุ้มเหวี่ยงลดกำลังอัดประกอบตุ้มเหวี่ยงลดกำลังอัดเข้ากับเพลาลูกเบี้ยวขันโบยึดเฟืองโซ่ราวลิ้นให้แน่นประกอบตัวปรับตั้งความตึงโซ่ราวลิ้นอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือพิเศษเสียบเข้าไปตรงกลางแล้วหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาให้แกนดันโซ่ร่นเข้ามาจนสุดประกอบปะเก็นและตัวปรับตั้งความตึงขันโบให้แน่นแล้วปลดล็อกประกอบหัวเทียนอัตราการขันแน่น16นิวตันเมตรหรือ160กิโลกรัมเซนติเมตรประกอบท่อน้ำเข้ากับเครื่องยนต์เลื่อนข้อต่อท่อน้ำเข้าไปในเสื้อสูบโดยใช้ครีมหุบประกอบคลิปล็อกเข้ากับข้อต่อท่อน้ำประกอบซีลกันน้ำมันเพลาข้อเบี่ยงเครื่องมือตอกซีลกันน้ำมันเพลาข้อเบี่ยงทาน้ำมันเครื่องที่ขอบซีลกันน้ำมันค่อยๆตอกซีลเข้ากับเรือนเครื่องยนต์ด้านซ้ายจนกระทั่งเข้าที่พอดีโดยใช้เครื่องมือพิเศษประกอบคลิปล็อกให้เข้าร่องโดยหงายด้านเรียบของคลิปล็อกออกมาประกอบระบบ V-Matic ทาน้ำมันเครื่องที่ลูกปืนแล้วประกอบเข้ากับฝาครอบสายพานใช้เครื่องมือพิเศษตอกลูกปืนเข้าไปให้พอดีประกอบบูททองเหลืองแล้วประกอบคลิปล็อกโดยหงายด้านเรียบออกมาประกอบตุ้มน้ำหนักเข้ากับหน้าสัมผัสเคลื่อนที่โดยหันด้านพลาสติกไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาประกอบแผ่นโค้งประกอบชุดหน้าสัมผัสเคลื่อนที่กับเพลาข้อเบี่ยงและใช้ผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดใช้ผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดและประกอบสายพานเข้ากับพูเล่ตามประกอบชุดพูเล่ตามเข้ากับเพลาขับประกอบหน้าสัมผัสอยู่กับที่เข้ากับพูลเล่ขับประกอบเรือนคาดตัวนอกอัตราการขันแน่น49นิวตันเมตรหรือ500กิโลกรัมเซนติเมตรขันน็อตยึดพูลเล่ขับอัตราการขันแน่น108นิวตันเมตรหรือ 1,100 กิโลกรัมเซนติเมตรประกอบเฟืองมอเตอร์สตาร์ทประกอบฝาครอบเฟืองมอเตอร์สตาร์ทประกอบปลอกสลัก2ตัวและปะเก็นประกอบฝาครอบเครื่องยนต์ด้านซ้าย
ฐานโบให้แน่นในแนวทะแยงประกอบมอเตอร์สตาร์ทตรวจเช็คและปรับตั้งระยะห่างวาล์วหมุนเครื่องยนต์และตรวจสอบระยะห่างวาล์วอีกครั้งประกอบฝาครอบฝาสูบอัตราการขันแน่น12นิวตันเมตรหรือ120กิโลกรัมเซนติเมตรประกอบท่อจ่ายอากาศระบบเติมอากาศบำบัดไอเสียท่าจารบีแล้วประกอบขาตั้งกลางประกอบปริ้นล็อกประกอบคันเบรกหลังและผ้าเบรกประกอบล้อหลังขันน็อตพอตึงมือประกอบท่อไอดีคาร์บูเรเตอร์และกรองอากาศจัดสายต่างๆให้เรียบร้อยประกอบตัวถังเข้ากับเครื่องยนต์สอดโบยึดเครื่องยนต์เข้ากับตัวถังและขันน็อตยึดให้แน่นอัตราการขันแน่น69นิวตันเมตรหรือ700กิโลกรัมเซนติเมตรประกอบท่อไอเสียและปะเก็นอันใหม่ขันโบและน็อตให้แน่นขันโบยึดโชคหลังให้แน่นประกอบสายไฟและท่อยางต่างๆประกอบปลั๊กหัวเทียนประกอบชุดสายไฟประกอบท่อน้ำมันเชื้อเพลิงประกอบท่อสูญญากาศก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิงและท่อสูญญากาศระบบควบคุมอากาศบำบัดไอเสียประกอบท่อส่งอากาศระบบเติมอากาศบำบัดไอเสียประ
ประกอบสายคันเร่งและปรับตั้งให้เรียบร้อยประกอบสายเบรกหลังและปรับตั้งให้เรียบร้อยคันน็อตล้อหลังให้แน่นประกอบท่อระบายน้ำถังน้ำสำรองคันโบ๊ทถ่ายน้ำมันเครื่องอัตราการขันแน่น24นิวตันเมตรหรือ240กิโลกรัมเซนติเมตรเติมน้ำมันเครื่องให้ได้มาตรฐานคันโบ๊ทถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายอัตราการขันแน่น13นิวตันเมตรหรือ130กิโลกรัมเซนติเมตรเติมน้ำมันเฟืองท้ายให้ได้มาตรฐานคันโบ๊ทเช็คระดับน้ำมันเฟืองท้ายอัตราการขันแน่น13นิวตันเมตรหรือ130กิโลกรัมเซนติเมตรเติมน้ำหล่อเย็นที่หม้อน้ำให้เต็มสตาร์ทเครื่องยนต์ทดสอบการทำงานไล่ฟองอากาศระบบระบายความร้อนเติมน้ำหล่อเย็นที่ถังน้ำสำรองให้ได้ระดับประกอบฝาครอบท้ายและกล่อง U-box และทั้งหมดนี้ก็คือขั้นตอนการถอดประกอบเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ Honda Click ครับ